อกนอกสถานที่กันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับคือจังหวัดสระบุรีนี่เองนะครับมาที่ของแคมปิ้งชื่ออะไรนะครับ Once a Camper Once a Camper นะครับโอเคนะครับก็คือเป็นลานกางเต็นท์ของเอกชนที่ผมว่าค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับก่อนมาเช็คประวัติการฉีดวัคซีนได้เรียบร้อยกันหมดนะฮะก็คือทุกคนมาถึงเนี้ยไม่ใช่ว่ามอบออินเข้ามาได้เลยนะครับคือจะต้องมาจองก่อนนะครับวันนี้ผมก็พานี่ครับเชฟของเรานะครับมาจากเพจอะไรนะคะจากเพจเสน่ห์จันทร์เพจเสน่ห์จันทร์นะครับคุณจิ๋มนะครับก็คือวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับได้เชฟเก่งๆคนนี้มาช่วยทำกับข้าวมื้อเย็นอร่อยๆเนี้ยให้พวกเราได้ดูนะครับมื้อเย็นมื้อนี้เป็นดินเนอร์นะครับดินเนอร์พิเศษจริงๆนะครับมีอาหารที่ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยเห็นแล้วจะต้องชอบนะครับก็คือวันนี้เราจะเอาอุปกรณ์แคมปิ้งของโฟร์แมนนะคะที่ร้าน Outdoor Rangsit มาทำให้ดูกันค่ะเอาเป็นกับข้าวที่ผมว่าทุกคนทำได้แล้วก็คิดว่าทุกคนเรียกว่าสามารถที่เอากลับไปทำไม่ว่าจะไปแคมปิ้งหรือจะทำที่บ้านนะครับกับข้าวก็ไม่ได้ยากอะไรมีกับข้าวอะไรบ้างก็วันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีเป็นข้าวผัดแฮมนะคะแล้วก็มีกุ้งกระเทียมแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นแต่ว่าวันนี้พิเศษก็คือเราจะหุงข้าวด้วยหม้อโฟร์แมนนะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่ไปแคมปิ้งเนี่ยปกติบางคนอย่างดานะก็จะซื้อข้าวเซเว่นมาแล้วก็มาทำกับข้าวนิดหน่อยหรือซื้ออะไรมาวันนี้เราจะมาหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวโฟร์แมนค่ะนะครับก็คือว่าทุกคนจะคิดว่ามันยังไงเรียกเป็นการหุงข้าวนี่มันเป็นเรื่องยากแล้วก็แบบไกลตัวนิดนึงนะครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับหุงข้าวด้วยหม้อโฟร์แมนเนี่ยรับรองอร่อยด้วยแล้วก็ข้าวออกมาสวยนะครับหม้อหุงข้าวนี่อันนี้นะคะในแพ็คมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ในแพ็กเกจของหม้อหุงข้าวแล้วก็มีตัวอันนี้มีทำไมเอาไว้กันน้ำล้นออกจากหม้อเวลาหุงนะคะส่วนอันนี้ในนี้ก็จะมีถ้วยตวงแล้วก็เป็นอันนี้เป็นตะแกรงอันนี้สำหรับหุงข้าวญี่ปุ่นเขาเอาไว้แช่ข้าวพอแช่ข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาได้เลยอย่างนี้นะคะใช่แต่อันนี้มันเป็นข้าวหอมของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะคะวันนี้เชฟหุงมาที่เตรียมมาคือข้าวหอมมะลิใช่อันนี้ข้าวหอมมะลินะคะง่ายๆไม่ต้องแบบยุ่งยากเนี่ยข้าว1กระป๋องใช้น้ำ2กระป๋องหรือถ้าเกิดว่าอะลืมเอากระป๋องไปอะไรเงี้ยข้าวอะค่ะใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้มันจะมีขีดบอกไหมคะข้างในมันจะมีขีดบอกมีไหมอ๋อข้างในจะมีขีดบอก1 2 3นะคะถ้าเราใส่ข้าวลงไป1 ส่วนน้ำสองส่วนนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับหรือถ้าสมมติเราหุงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใส่น้ำครึ่งนึงใช่ไหมก็น้ำ1 ส่วนครึ่งขีดของเนี่ยมันมีเลข 1เลข 2เลข 3อยู่ด้านในเนี่ยนะคะนี่ครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นจะมีมาตราวัดอยู่ในค่ะแล้ววิธีหุงก็คือใช้ไฟกลางๆนะคะหุงจนข้าวเดือดแล้วก็ปล่อยหลีไฟลงเป็นกลางไปทางอ่อนแล้วก็หุงไปเรื่อยๆสักประมาณ15 นาทีถึง20 นาทีเหมือนหม้อหุงข้าวเลยค่ะใช้ระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันเลยก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทำแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ลองที่คนเข้ามาเยอะยังโอ้ยเยอะอยู่ก็เป็นวิธีการทำกับข้าวง่ายๆนะครับเวลาท่านไปแคมปิ้งเนี่ยยังไงเราก็ต้องหุงข้าวทานกันอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับมีลูกค้าบอกว่าหม้อโฟร์แมนใช้ดีจริงๆครับขอบคุณมากครับชื่นใจค่ะชื่นใจนี่ครับ1 ต่อ 2นะครับเราหุงกันให้ทุกท่านดูเลยนะครับว่าใช้งานเป็นอย่างนี้นะคะง่ายๆแล้วก็ปิดฝาด้านนี้อันนี้คือกันน้ำล้นใช่เพราะว่าเวลาเดือดนี่มันจะแบบพุดมากใช่นี่ปิดปุ๊บติดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องทำกับข้าวตรงเตานี้หรือเปล่าไม่ค่ะเดี๋ยวจะทำเตาโอเคเป็นเตาแก๊สนะอันนี้เป็นเตาน้ำมันของโฟร์แมนรุ่น120 ปีนะครับอยากให้กล้องมาดูนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่น้ำมันเบนซินขาวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือการจุดอันนี้ผมปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีจุดก็คือเตาน้ำมันก็คือข้อดีนะครับก็คือประหยัดพลังงานกว่าแก๊สนะครับแต่ว่าอาจจะจุดใช้เวลาสักหน่อยนะครับเวลาใช้นะครับอันนี้เป็นเตาน้ำมันรุ่น 43J ของตัวโฟร์แมนนะครับตอนต้นปีหลายท่านคงได้เตาตัวนี้ไปใช้แล้วนะครับเป็นเตาที่ดีมากๆตัวหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้เราไฟเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีฟ้าก็คือเรียบร้อยแล้วนั่นคือเสถียรเรียบร้อยนะครับเชฟอันนี้เราจะวางหม้อหุงข้าวไปเลย ไปในไหมคะไปนิดนึงนะเอาบรีเอาให้แบบมันไม่เกินก้นหม้อเปลวไฟอ่ะไม่เกินล้นขึ้นมาจากหม้อแล้วก็หุงไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะฮะไฟไม่ล้นขึ้นมาวางหม้อไปปุ๊บไฟจะไม่ล้นออกมาจากหม้อนะคะค่ะวันนี้เราจะทำ3เมนูนะคะเราจะทำด้วยซอสสำเร็จรูปอันนี้ผมก็ขายดีมากใช่ของที่ร้านใช่ใช่ใช่อันนี้เราผลิตของเราเองนะคะอันนี้คือเป็นเหมือนแบบเป็นซอสเห็ดหอมเป็นใครทานเจมังสวิรัติก็ทานได้นะคะคือไม่มีน้ำปลาถูกไหมคะไม่มีน้ำปลาแล้วก็ไม่มีกระเทียมไม่มีเนื้อสัตว์อะไรไม่มีผงชูรสด้วยออยอย่างมีออยค่ะมีออยผ่านมาตรฐานค่ะอันนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่เพจเสน่ห์จันทร์นะคะอันนี้ก็คือจะทำให้เวลาท่านทำอาหารเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะฮะไม่ต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรเยอะเราจะทำ3เมนูด้วยแค่ซอสขวดนี้ขวดเดียวนะคะ3เมนูมีข้าวผัดวันนี้ทำข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดแฮมแล้วก็กุ้งผัดกระเทียมนะคะแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นใช้ซอสเดียวกันอร่อยทั้งนั้นเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบว่ามีอะไรยุ่งยากแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะหยิบอะไรคะน้ำมันนะเดี๋ยวขอข้าวก่อนนะคะข้าวที่เราหุงมาแล้วหุงก่อนที่หุงก่อนหน้านี้เนาะนี่เป็นไงเม็ดสวยไหมเราเตรียมมาสำหรับเม็ดสวยเลยนะใช่จากหม้อโคมาเนี่ยแหละค่ะนี่เห็นก้นหม้อไหมคะมีความหนาเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อนให้ทั่วหม้อคือมันจะไม่ไหม้ถูกไหมคะใช่แล้วมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำให้มันน่ะหุงได้เหมือนข้าวเหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่คือไม่ต้องเช็ดน้ำเหมือนโบราณไม่ต้องแล้วค่ะแค่เราเนี้ยตั้งไฟเตาแก๊สเนี่ยก็เหมือนหม้อหุงข้าวไปทีแรกเห็นคิดว่าเราต้องทำเหมือนแน่นาลีสมัยแล้วเด็กๆเอาน้ำออกเลยไม่ใช่แล้วไม่ต้องโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเตาซิงเกิลเบอร์เนอร์นะครับของโคแมนอันนี้เป็นเตาแก๊สหัวเดียวนะครับอันนี้เราใช้กับแก๊สซาลาเปานะครับเราสะดวกสบายครับพกพาเราเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่สามารถเดินทางพกพาไปไหนก็ได้นะฮะโอเคนะคะกระทะเริ่มแล้วก็จุดเตาเลยใช้งานง่ายมากนะคะเหมือนเตาแก๊สที่บ้านเลยแคมปิ้งนี่ไม่ได้ลำบากต่อไปแล้วนะคะเอากระทะนี้เนาะใช่ค่ะเราจะใช้กระทะเดียวด้วยนะคะวันนี้กระทะใบนี้ใบเดียวทำทุกเมนูเหรอคะกระทะใบนี้มาจากชุดอะไรอะคะอ๋อโฟร์แมนคุกเกอร์คอมโบครับก็เป็นเซตรวมที่จะมีพวกหม้ออลูมิเนียมคุกเกอร์คอมโบนะครับก็คือทุกอย่างอยู่ในเซตเลยคุณไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างเคลือบอย่างดีนะครับใช้งานก็ง่ายนะครับแล้วก็อาหารที่ได้เนี่ยผมรับรองเลยว่าอร่อยด้วยนะครับนะคะข้าวผัดมีเครื่องแค่นี้เองนี่ครับมีแฮมแล้วก็ผักซอยแล้วก็นี่น้ำมันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ารสชาติทั้งหมดจะไปอยู่ที่ซอสอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับร้อนเร็วมากใช่ครับเราอยู่นี้ก็ไม่ต้องมาพกเตาอะไรที่มันยุ่งยากขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเรามีแค่นี้นะครับพกพาได้เลยค่ะหมูก็สุกโอเคได้แล้วนะคะมีไข่อันนี้อะไรนะอุปกรณ์นี่คือเชฟแพ็คมาอย่างนี้เลยเหรอใช่หูยมาตั้งไกลไกลนี่ไข่แบบว่าไม่แตกเลยเพราะเรามีนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นตัวขากันกระแทกทั้งด้านบนแล้วก็เนี่ยด้านบนแล้วก็ด้านล่างบล็อกไว้ก็จะไม่ขยับขยื่นเลยโอ้ตอนนี้หอมมากเลยค่ะแฮมเราในกระทะค่ะแล้วเราก็ตอกไข่นะคะก็ยังตอกก็ยังต้มก็ยังหุงไปเรื่อยๆครับข้าวก็ยังหุงไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะใช่นี่เรียงเบ็ดสวยเลยค่ะไม่ต้องหุงมาบ่ายหุงเพื่อให้มันเย็นแล้วเราเคล็ดลับของข้าวผัดเนี่ยคือต้องหุงข้าวไว้ก่อนให้ข้าวเย็นก่อนข้าวร้อนมันจะเละใช่เราก็ยังไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแบบว่าน้ำมันเนี่ยมันเคลือบข้าวใช่หอมมากเนี่ยพอเนี่ยเห็นไหมคะมันเริ่มเคลือบข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่ติดกระทะใส่ซอสลงไปอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะจริงๆ ควรใส่ประมาณเท่าไหร่ก็สักประมาณตอนนี้ก็ใส่สัก2 ช้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใครชอบรสจัดอะไรก็ชิมกันไปตามชอบแค่นี้เองค่ะแล้วก็ผัดให้ทั่วๆตอนนี้ที่รังสิตคึกคักมากนะรถช่วงวันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยรถออกรถออกเป็นยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะคะใส่ถ้าเด็กๆไม่ชอบผัดก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะใส่เพื่อให้จะให้ได้หอมค่ะนิดเดียวแค่นี้เองโหกระทะดีมากเลยค่ะกระทะเห็นไหมคะไม่ติดเลยเห็นไหมไม่ติดเลยได้นะครับอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปทำได้นะครับน้อยอาหารง่ายๆอย่างเงี้ยเราเตรียมไปแคมปิ้งนะฮะเวลาเดินทางเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมของอะไรนะอันนี้เตาแรงจริงเป็นข้าวเรานะคะพี่หนึ่งคะมีคนถามว่าในเซตเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างในเซตที่บอกว่าเป็นเซตคัมโบ้ค่ะในหม้อเนี่ยในเซตก็จะมีกระทะที่เรามีกำลังทำเซตกับที่จับนะครับแล้วก็จะมีหม้อให้อ๋อที่จับนี่คือไม่ได้มาใหม่มันก็มีในเซตอยู่แล้วครับแยกได้ครับอยู่ในเซตครับแล้วก็ใช่ตัวหม้อข้าวนะครับแล้วก็มีหม้ออันใหญ่เอาไว้ต้มยำทำแกงนะครับนี่จะเป็นหม้อใหญ่ก็จะเป็นไซส์นี้ค่ะนี่ครับไซส์ใหญ่เลยนะครับทุกใบเคลือบอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหม้อที่ขายไม่ใช่ขายในประเทศไทยประเทศเดียวนะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วโลกนะครับเซตเดียวก็ทำได้ทุกเมนูเลยเนาะดูที่ด้านก้นนะก็คือเนี่ยเคลือบอย่างดีเลยไม่ต้องกลัวไหมนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่น่ากินมากนะวันนี้ชิมกันแบบชิมกันสดๆร้อนเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูทางการทำความสะอาดของตัวกระทะนะครับที่เคลือบเช็ดค่ะแค่เช็ดนะครับไม่ต้องไปล้างเสียเวลานะครับไม่ต้องไปล้างเอาเนี่ยเช็ดปุ๊บเราทำความสะอาดเสร็จเราสามารถทำอาหารต่อเนื่องได้เลยต่อไปเป็นกุ้งกระเทียมนะครับเมนูโปรดของหลายท่านเลยนะฮะกุ้งเราซื้อในตลาดแป๊บเดียวนะครับหรือจะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับหาซื้อง่ายนะครับเอากระเทียมไปเจียวก่อนนะคะของแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่คะมีคนถามมาในไลฟ์ค่ะอะไรบ้างเราเริ่มที่ระหว่างที่เชฟผัดเนาะเราเริ่มที่หม้อหุงข้าวก่อนเลยหม้อหุงข้าวกี่บาทนะคะหม้อหุงข้าวเฉพาะหม้อหุงข้าวอย่างเดียวนะครับเรามีขายแยกอยู่ที่ 1,750 โอเคนะครับส่วนตัวเตาตัวนี้ล่ะคะพี่หนึ่งตัวเตาตัวเป็นเตาน้ำมันรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมเรียนว่าเหลือไม่เยอะนะครับอยู่ที่ 11,500 นะครับตอนนี้หม้อหุงข้าวเราเดือดแล้วนะเห็นไหมคะอันนี้ให้เช็คดูนะเริ่มเดือดให้ดูข้าวกำลังสวยเลยนะครับโอเคปิดไว้ก่อนให้ดูว่าใช้งานได้อย่างดีโอเคแล้วก็จะมีชุดที่เป็นชุดคอมโบเนาะคอมโบนะครับอลูมิเนียมคุกเกอร์คอมโบนะครับอยู่ที่ 3,900 ในชุดก็จะมีหม้อหุงข้าวหม้อใหญ่นะครับแล้วก็พวกกระทะมีที่เชฟทำอยู่นะครับอันนี้ 3,900 ผมว่าซื้อชุดใหญ่จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าทำอาหารได้หลายหลากกว่าให้กระเทียมแบบเริ่มเหลืองนิดหน่อยนะคะเริ่มเหลืองนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะเราถึงจะใส่กุ้งนะคะใช้เวลาไม่นานจริงนะครับแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยพกพาก็ง่ายนะครับเพราะเตาเล็กมากเลยอ่ะเวลาพับเก็บมีเขาเรียกว่ามีกล่องมีเทปให้เตาตัวนี้ก็ราคา 2,900 นะครับไม่รวมถังแก๊สแล้วอันนี้ก็เนี่ยตามด้วยใส่เยอะหน่อยอันนี้ก็คือกุ้งยังไม่สุกกุ้งเราเยอะอ๋อยังไม่สุกก็คือสามารถใส่ซอสไปได้เลยเนาะมีที่ว่างไหมครับเดินมาเลยครับเดินมาหาได้เลยนะผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยกำลังแคมปิ้งกันหลายที่เลยถ้าใครอยู่ใกล้ๆแวะมาหาเราได้นะที่ลานกลางเต็นท์ Once a Camper นะครับที่สลับบุรีนี่เป็นไงคะโอ้กินเนาะกินหรือวะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคเดี๋ยวเราจะเชฟจะปล่อยเคล็ดลับใช่ไหมทำยังไงให้มันแบบว่าอุ้ยเกาะเนื้อหมายถึงว่าซอสอะใช่เสร็จปุ๊บใช่ไหมกุ้งได้แล้วเนาะใส่ไข่หมูฟอง อ๋อเหรอเพิ่มอัตรสนะเพื่ออะไรคะเนี่ยเจ๊มันเกาะขานี่ค่ะอ๋อที่เชฟทำที่เชฟบอกใช่ไหมใช่มันจะเกาะต้องไปลองทำแล้วน้ำมันก็จะข้นเมนูโปรดของหลายท่านเลยแม้กระทั่งเอาน้ำไปคลุกข้าวเด็กๆก็ชอบแล้วเนาะมีประโยชน์ได้โปรตีนเนาะเห็นไหมคะไม่ติดกระทะเลยเป็นไงเป็นข้อดีของอุปกรณ์ของโฟร์แมนรุ่นนี้จริงๆนะครับเอ๊ะจานเราสวยนะคะอ๋อจานก็โฟร์แมนค่ะจานนี่คือเป็นเซตของชุดเซตอินเตอร์เวลเท่าไหร่นะคะในเซตนี่คือจานไซส์ไหนคะไซส์นี่เลยไซส์นี่เลยประมาณ4 ใบมีชามอะไรให้ครบนะครับเรียบร้อยแล้วมาค่ะนะครับเนี่ยผมสังเกตเขาไม่ต้องเอาน้ำปลาไม่ต้องเอาพริกไทยน้ำตาลใส่อันนี้เขาใส่ซอสสำเร็จรูปนะครับรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็อร่อยด้วยใครทำก็เหมือนกันใครทำก็เหมือนเชฟใครทำให้กินอันนี้เราเสิร์ฟต่อไปเป็นเมนูโอ้โหอันนี้ไฮไลท์เลยอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นไฮไลท์ก็ทำความสะอาดง่ายๆกันนะคะหอมไหมครับลูกหอมนะลองดมดิร้อนนะลูกหอมเหรอได้กลิ่นกระเทียมเป่าๆก่อนนะครับลองร้อนเปล่าพอได้เป็นไงรสชาตินี่มาดูข้าวกันแล้วกำลังแบบว่าตอนนี้ไลฟ์เรากี่นาทีแล้ว25เองได้2เมนูละบวกข้าวด้วยนะ2เมนูบวกข้าวนี่เหมือนหม้อของข้าวไหมมาดูใกล้ๆเชฟจะตื่นเต้นเห็นไหมโมทีใช้ในหม้อของข้าวไฟฟ้ามาเจอหม้อของข้าวแคมปิ้งอันนี้คือแค่ถ้วยเดียวจริงๆได้ประมาณ3ถ้วยเนาะเต็มที่3-4ถ้วยได้4 ถ้วยอันนี้ทำให้เห็นว่ามันใช้งานง่ายจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์วันนี้เลยกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะคิดว่ายากแคมปิ้งว่าทำไมกุ้งอบวุ้นเส้นต้องยากแน่ๆเลยจริงกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะแต่แบบว่าไม่เคยกล้าทำกลัวไม่อร่อยลองดูเดี๋ยววันนี้ต้องได้ซอสกลับบ้านแล้วนะ2 ขวดชุดนี้ก็จะทำง่ายขึ้นถ้าอยากอร่อยต้องซื้ออุปกรณ์ไปด้วยนะไปแคมป์ที่ไหนก็ได้คุยได้แต่ชอบเตานี้มากเลยอะเตามันเล็กอะแล้วมันกระทัดรัดนะแรงนะเหมือนแบบว่าเตาแก๊สที่บ้านแล้วด้วยวัสดุของตัวกระทะด้วยอะมันหนาแล้วมันก็นำความร้อนได้ดีผัดแล้วรู้เลยอะว่าเป็นเหมือนแบบใช้วัตถุดิบหมายถึงว่าวัสดุดีแล้วก็เหมือนแบบมันกระจายความร้อนได้ทั่วถึงอะทำให้ร้อนเร็วโอ้โหนี่เชฟชมเองจริงไม่ได้เตรียมนะอันนี้เขาชอบมากเขาเพิ่งเคยใช้แล้วปกติอยู่แต่บ้านจริงปกติใช้แต่กระทะเหล็กไงเรามาดูวิธีทำนี่ผัดกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นยังไงคะมีอะไรบ้างที่เชฟใส่ไปก่อนอ่ะขิงมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีทุกๆหั่นได้เนาะแล้วก็เป็นรากกระเทียมไม่ใช่รากผักชีแล้วก็กระเทียมเม็ดๆนะคะทุกทีแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยกระเทียมสับนิดหน่อยแล้วก็ไม่ผัดเลยค่ะต้องผัดกับน้ำมันก่อนให้มันหอมใช่ให้พวกนี้มันหอมก่อนถ้ามีคำถามอะไรสอบถามได้นะเชฟก็ยังอยู่อยากสอบถามเมนูอะไรทำอะไรยังไงแล้วก็วุ้นเส้นมาผัดได้วุ้นเส้นอาจจะเยอะไปหน่อยอ๋อเหรอกับหม้ออ่ะได้เดี๋ยวพี่จะมาชิมเยอะวันนี้มา30 คนก็ผัดนะคะให้น้ำมันเคลือบใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใส่ซอสได้เลยโอเคโอ้ซอสนี่แบบทำไป2 อย่างแล้วมันเหลือตั้งเยอะเลยใช่ผมไม่ต้องตัวลาดเลยประสบการณ์ล้วนทำกับข้าวนี่ก็ต้องชิมนะคะหมายถึงว่ารสชาติรสจืดรสเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบไม่เหมือนกันเผ็ดหอมเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วกลิ่นมันจะขึ้นมาอีกหอมขึ้นมาอีกอันนี้ให้ดูขวดนะคะของที่ร้านจะเป็นไซส์นี้เนาะแล้วก็อันนี้250 กรัมค่ะแล้วก็เนื้อให้เลยเห็นไหมเนื้อแบบข้นมากเห็นไหมคะความข้นมากแล้วก็เนี่ยค่ะเราทำไป3 เมนูนะ ยังเหลืออยู่เลยใช้ได้ใช้เยอะอยู่89 บาทขวดละ89 บาทได้3 เมนูสามารถพอดีสั่งได้ที่เพจเสน่ห์จันทร์นะคะบล็อกมาได้เลยค่ะมีค่าส่งไหมคะคือถ้าซื้อ3 ขวดส่งฟรีโอเคอันนี้อยากได้นุ่มๆใส่น้ำนิดนึงจะได้นิ่มใช่พอเราใส่น้ำปรุงใช่ป่ะเราก็ใส่กุ้งโอเคใส่กุ้งไปเลยแล้วขอฝาตึกนะเอาวุ้นเส้นขึ้นมาทับกุ้งนะโอ้โหกุ้งสุดก็ติดฝารอทับกุ้งทีมงานตากล้องข้างหน้านี่คือแบบว่าน้ำลายท้องร้องคือหิวแล้วเนี่ยมันเย็นเลยด้วยท้องร้องนะหอมนี่จริงนะครับอันนี้ของจริงเลยของจริงง่ายๆเลยวิธีการดูว่ามันได้หรือยังนี่คือเส้นมันจะเป็นไงคะคือคุณเส้นมันก็จะใสใช่มันจะใสขึ้นเนาะแล้วก็กุ้งก็จะไม่ใสจะเป็นสีส้มกุ้งเราก็อย่าให้มันแบบนี้นะคะอย่าให้มันสุกเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อแข็งเนาะอ่ะพอจะได้แล้วเนี่ยได้แล้วนะเราก็เร่งไฟนิดนึงเราทำเร่งไฟใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ปิดกล้องเลยปิดที่นึงผมดูมันง่ายไปหมดเลยเนาะง่ายจริงๆทำไมง่ายทำไมไม่ได้ก็แค่เราเซ็นเซอร์หน่อยค่ะเพราะว่าที่มันยังไม่เคยใช้ซอสนี้หรอใช่ป่ะแล้วก็มีตะกร้าน้ำมันน้ำตาลอะไรชีวิตเปลี่ยนขวดเดียวชีวิตเปลี่ยนแหมคุณจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปซะว่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายเห็นไหมเด้งๆเลยนี่ถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณจะได้กลิ่นหอมนี่เป็นไงไลฟ์สดเลยให้ดูเลยง่ายจริงเราหมักแคมป์เราไม่ต้องแบบว่าอดๆใหญ่ๆต่อไปแล้วไม่ต้องมาม่าไม่ต้องอะไรง่ายๆตอนนี้เลยต่อข้าวที่ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้หมูกระทะตามอุทยานก็ไม่ให้ทำแล้วนะถูกไหมคะเนี่ยง่ายมากเห็นไหมคะนี่กระทะไม่ติดเลยนี่ทำมา3 เมนูยังไม่ได้ล้างเลยเนาะแค่ใช้กระดาษเช็ดเนาะกระดาษเช็ดทำความสะอาดแค่นี้นะครับแล้วคุณไม่ต้องมาคอยเสียเวลาหาอ่างล้างจานอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหมดนะครับกระดาษใบเดียวนะครับช้อนส้อมจานเราเปลี่ยนไปส่วนตัวกันหมดนะฮะนะครับนี่เสร็จแล้วอย่างน้อยทำให้คุณสามีเนี่ยสามีก็ไม่ต้องไปไหนแล้วมีเสน่ห์ไปจังหวะทำให้คุณสามีไม่ต้องไปไหนแล้วทำให้ลูกก็แหนไม่ต้องแล้วอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกไปทานข้าวนอกบ้านเนาะเราก็ทำกินเองง่ายๆนะนี่แหละนะครับอยู่บ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับเมนูจานโปรดสามีก็ดูฟุตบอลไปภรรยาก็เข้าครัวแป๊บนึงได้ทานด้วยกันแล้วนี่หอมกลุ่นนะครับนี่แหละเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนเราจะไปกินหรือยังยังไม่ให้กินอีกไม่ต้องมีเวลาเหลือเราจะแถมไงตะกี้เชฟทำป๊อปคอร์นโคตรอร่อยป๊อปคอร์นไปไหนแล้วว่าเดี๋ยวกันนะนี่ป๊อปคอร์นโคตรอร่อยเลยนะครับโดยใช้อะไรคะเนี่ยใช้หม้อที่มาจากเซตนี้เหมือนกันใช่เราใช้หม้ออะไรคะหม้อใหญ่ใช่ไหมหม้อใหญ่ใช่นี่อ๋อนี่ก็คืออยู่ในเซตใช่ครับผมถึงบอกคุณว่าอลูมิเนียมคุกเกอร์คอมโบเนี่ยซื้อไปเลยนะฮะเอาทำกับข้าวปิ้งย่างอร่อยมากนะครับได้หลายเมนูเลยนะเนี่ยถุงป่ะเก็บสะดวกซ้อนกันเวลาเราไปเที่ยวไม่ต้องมาคอยแพ็กเกจเล็กนิดเดียวเนาะแพ็กเกจสวยงามมีกระเป๋าให้ด้วยนะมีกระเป๋าให้นะครับอยากเห็นของกินมาดูที่ร้านOutdoor Rangsitได้นี่แล้วก้นพันธุรักษ์เขาทุกใบเนี่ยจะวัสดุหนาเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมคะเชฟปลื้มแล้วในราคา 3,900 คุณได้ของหลายอย่างอันนี้เราทำป๊อปคอร์นข้าวจบหรือยังเราต้องไปดูข้าวนี่สุดเสร็จแล้วสุดอ่ะเชฟสุดเพอร์เฟกมากเลยข้าวเนี่ยเราไม่ต้องกลัวร้อนอะไรยกขึ้นมาได้เลยผมวางวันนี้นะค่ะเห็นไหมคะไม่แฉะเลยเห็นไหมเนี่ยเอาสุกวันฉุยเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณทิ้งมันไว้อีกสักนิดระยะหนึ่งมันก็จะแบบว่าอังตัวมันก็จะแบบว่าสวยเนี่ยกำลังดีเนี่ยทานได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไม่ติดหม้อด้วยหุงมาประมาณ20 นาทีเนาะ 25 นาทีอันนี้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เนาะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เหมาะสำหรับทาน2คนกิน1ถ้วยก็เนี่ยประมาณ3คนไอ้2คนประมาณ2คนกันนี้ระหว่างหุงข้าวก็ทำกับข้าวนะเสร็จพร้อมกันกินพอดีไปอาบน้ำไปอะไรก็แล้วแต่นะล้างหน้าแปรงฟันกลับมาทานข้าวไปอาบน้ำต่อไปโอ้โหชอบมากชอบมากโอเคป๊อปคอร์นอันนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มใส่เนยก่อนเนาะระหว่างรอแอบงงนะนี่เดี๋ยวได้กินป๊อปคอร์นวะอันนี้เนยทำป๊อปคอร์นเพราะว่าแคมป์เราก็จะมีวันนี้มีเด็กมา3คนเนาะเด็กๆก็จะชอบป๊อปคอร์นนะคะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ชอบเมื่อกี้หมดไปแล้วหม้ออันนี้เป็นเนยทำป๊อปคอร์นค่ะอ๋อเป็นเนยเฉพาะเลยเหรอคะซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทั่วไปใช่ตอนแล้วแต่คนชอบอยากจะชอบรสอะไรนะฮะใช่มันก็มีผงชีสอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เกลืออันนี้เป็นเกลือป๊อปคอร์นเหมือนกันปกติจะเห็นแต่หน้าโรงหนังเนาะที่เขาทำกันนี่เรามาให้เชฟทำเองก็เป็นเหมือนแบบว่าเราก็ทำเพื่อสำหรับแก้เบื่อสำหรับเด็กๆเวลามาแคมป์อ่ะทานเล่นก็แบบบางทีวิ่งโซนเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็เนาะหาอะไรกินรองท้องก่อนที่จะกินมื้อหลักนี่ค่ะใช่นี่ผงชีสเก็บก่อนเนาะแล้วอันนี้คือเนยเราละลายยังเนยยังแต่ก็ใส่ลงไปได้เลยเราใส่ไปได้เลยตอนที่เนยยังไม่ต้องอะไรเลยนะคะข้าวอะไรนะคะถ้วยตวงข้าวถ้วยตวงข้าวอยู่ด้านหลังมาสักครู่โอเคโชว์ให้ดูหม้อนี้เชฟหม้อนี้อ่ะก็ใช้ถ้วยเนี้ยถ้วยหนึ่งถ้วยของโรงแรมอ๋อถ้วยที่มากับชุดหม้อหุงข้าวใส่เข้าไปเลยคือเนยยังไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวก็ผัดด้วยผัดจนกว่ามันจะเราจะคลุกเคล้าเข้ากันกับส่วนผสมนะครับใช่อันนี้เป็นข้าวโพดพันมัชรูมเวลาป๊อปออกมามันจะกลมๆเหมือนเห็ดข้าวโพดต้องเป็นอันนี้ไหมก็จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นมันคือพันนั้นคล้ายอากาศดีค่ะวันนี้เย็นขึ้นมาเลยนะครับช่วงบ่ายๆมีฝนตกมาด้วยนะครับเต็นท์โฟร์แมนเราจัดเต็นท์มาดูเอาอยู่นะเอาอยู่ทุกเต็นท์เลยเอาอยู่ทุกเต็นท์ขนาดลมมามะยังอยู่เลยอ่ะเพิ่งลมแรงใช่ลมแรงกันมาแล้วมาดูป๊อปแล้วค่ะเบลมาดูตัวเบลจะกินแล้วค่ะอยากให้ท่านดูนะครับเริ่มได้ยินเสียงนะฮะระเบิดแล้วเบลจะได้ก่อนพอระเบิดเริ่มระเบิดปุ๊บฝาแล้วได้ยินเสียงป๊อปป๊อปตลอดเวลานะฮะรอสักครู่ขยับแล้วให้มันคลุกเคล้านะครับอันนี้ก็โหต้องขอบคุณเชฟจิ๋มมากเลยนะครับโอ้นี่คือเทคนิคนะครับก็จากเพจเสน่ห์จานถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่เพจได้แล้วก็ความพิเศษของเขาคือข้างล่างไม่ไหม้เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีรอยไหม้หรือเปล่าทุกท่านมีคำถามอะไรก็ถามผมถามเชฟได้นะอยากจะรู้วิธีการทำอาหารอะไรอีกนะครับทุกอันออกมาทานได้เห็นบางก้นไม่ไหม้แล้วก็ป๊อปคอร์นก็ไม่ไหม้ด้วยเห็นไหมคะออกมาสวยด้วยนะค่ะอาจจะมีบางอันที่ไม่แตกก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันก็จะแตกไม่หมดอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ชอบกันไหมฮะนะครับก็ขอบคุณเชฟมากนะขอบคุณเชฟจิ๋มมากโอ้โหสาววันนี้เสียสละเวลามีค่าเข้ามานะฮะปกติเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีอะไรออเดอร์เยอะมากๆนะครับวันนี้มีโอกาสดีจริงๆที่คุณเชฟจิ๋มเนี่ยมาแบบมาที่ร้าน Outdoor Rangsitนะครับให้ทุกท่านได้ชมเมนูอร่อยแบบนี้เอาไปทำกันแคมปิ้งเราทุกคนทีมงานทุกคนก็อยากให้เวลาท่านไปแคมปิ้งเนี่ยอย่างน้อยมีอาหารที่มันพอที่จะแบบทานรับประทานทำไม่ยากนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็เวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยคนที่ไปด้วยเนี่ยชอบที่จะไปไม่ใช่ว่าไปมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแล้วก็สนุกสนานแล้วเราไปแคมปิ้งอย่างสนุกสนานกลับมาเราจะได้ไปกันอีกนะฮะโอเคถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามผมและทีมงาน Outdoor Rangsitได้นะครับอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรก็มาดูกันที่ร้าน Outdoor Rangsitได้ตลอดนะครับเราและทีมงาน Outdoor Rangsitจะ จะตอบพยายามตอบให้ทันนะครับช่วงนี้งานยุ่งจริงๆนะครับอันนี้มีอะไรก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราคอมเมนต์ใต้นี้ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปตอบให้นะครับแล้วก็ฝากเพจหน่อยโอ้ค่ะเพจเสน่ห์จันทร์นะคะขออีกทีค่ะขออีกทีเป็นน้ำซอสนะคะขายที่เพจเสน่ห์จันทร์ค่ะเราก็มีหลายน้ำซอสนะไม่ใช่แค่มีอันนี้อย่างเดียวก็จะมีสุกี้ก็มีหมูกระทะก็มีนะคะแล้วก็รับผลิตด้วยหมายถึงว่าท่านไหนสนใจที่จะไปทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยมาให้เราผลิตให้แล้วก็มีมาตรฐานออยด้วยค่ะนะคะที่เพจเสน่ห์จันทร์มีน้ำพริกด้วยมีน้ำพริกด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะที่เพจเสน่ห์จันทร์ค่ะโปรโมชั่นตอนนี้มีซื้อ3ขวดส่งฟรีเปลี่ยนบรรยากาศการแคมปิ้งของท่านให้เป็นการแคมปิ้งที่สนุกแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็มีความสุขอย่างที่เชฟบอกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมนะครับแล้วก็มีโอกาสหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้กราบสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยไหมคะ